คือข่าวลือก็มีข้างนอกก็มีแล้วคนที่เข้าไปพวกกะอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าทหารไม่พูดไทยสักคนพูดภาษาเขมรมั่งอะไรฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยก็ยังโอเคไงก็คือยังอุ่นใจนิดนึงว่าเป็นคนไทยยังโอเคคือทหารก็ยังจะมีป้ายชื่อเราก็ยังดูชื่อยังดูอะไรแบบนี้แต่ที่เขายิงกันเนี่ยมันไม่มีชื่อเลยไงผู้ชุมนุมหญิงคนนี้ร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวเมื่อเจอด่านเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจซอยจุฬา9หลังจากที่เธอและสามีเดินทางออกมาจากพื้นที่การชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์เพื่อกลับบ้านตามประกาศของสอช.แต่ข้อมูลที่เธอได้รับฟังจากแกนนำบนเวทีราชประสงค์ทำให้เกิดความสับสนว่าอาจจะถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นทหารจัดตั้งที่แบบทหารที่ซื้อตัวมาซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นทหารต่างประเทศแล้วมาใส่ชุดทหารไทยเราเขาก็เลยไม่มั่นใจความปลอดภัยของพวกเขาก็มีคนอยากออกมาขณะที่สามีของเธอซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และเคยขึ้นเวทีปราศัยมาแล้วบอกเช่นกันว่าแม้แกนนำจะประกาศให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจแต่เมื่อถลำตัวเข้าไปอยู่ภายในพื้นที่แล้วการเดินทางออกมาค่อนข้างลำบากเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแกนนำก็ไม่สามารถมาดูแลการทำงานของกาบนปชได้ทั้งหมดการบังคับด้วยคำพูดว่าไม่ให้ออกเนี่ยไม่เคยทำกับผมเพียงแต่พฤติกรรมพอเวลาผมจะออกเนี่ยบางทีก็ถูกมองซึ่งผมก็ไม่อยากให้ถูกมองว่าผมเป็นศัตรูกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครผมก็อาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองบ้างเอาความไม่ยุติธรรมมาเรียกร้องแต่ถึงจุดหนึ่งถ้าจะให้เป็นอาชญากรผมคงไม่เป็นและจากการตรวจค้นรถยนต์ของสองสามีภรรยาที่เดินทางออกมาจากพื้นที่การชุมนุมแม้จะไม่พบอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นอาวุธแต่ก็พบเอกสารการวางกำลังและข้อมูลการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายชุดซึ่งผู้ชุมนุมคนนี้อ้างว่าเป็นเอกสารที่ทหารแตงโมกับตำรวจมะเขือเทศเป็นผู้ให้มาส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอและสามีตัดสินใจออกมาจากพื้นที่การชุมนุมเพราะเห็นว่าการชุมนุมครั้งนี้เกิดความรุนแรงบานปลายขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก